วัสดีค่ะวันนี้พลอยวาไรตี้นะคะพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดทางภาคใต้นะคะนั่นก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูป่าโกงกางกันค่ะมาถึงแล้วนะคะตรงนี้สัญลักษณ์ที่สำคัญก็คือต้นโพนะคะตรงนี้ก็คือหาดแหลมโพนั่นเองนะคะหาดแหลมโพอยู่อำเภอชัยยานะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะลักษณะของต้นโพเราจะเห็นเลยนะคะว่ามีความสวยงามมากเลยนะคะรูปร่างของเขาลักษณะของเขาแล้วก็บรรยากาศรอบๆนะคะตรงนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาถ่ายรูปนะคะเพราะว่าต้นโพก็คือสัญลักษณ์ของหาดนี้นะคะแล้วก็เป็นต้นโพที่มีรูปร่างหน้าตาที่น่าสนใจมากนะคะบรรยากาศดีสุดๆเลยนะคะทุกคนริมทะเลเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศร่มเย็นมากเลยนะคะถ้าใครมีโอกาสก็ลองมานะคะที่หาดแหลมโพแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูป่าโกงกางนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆบริเวณแห่งนี้ค่ะนี่มาถึงแล้วนะคะนี่ก็คือต้นโกงกางนะคะทุกคนโกงกางเป็นต้นไม้ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้แห่งป่าชายเลนเลยนะคะพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เป็นดินโคลนนะคะเป็นดินโคลนซึ่งก็เหมาะกับต้นโกงกางเพราะฉะนั้นก็เลยมีต้นโกงกางขึ้นบริเวณแห่งนี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะสวยมากเลยนะคะเนี่ยถ้าใครชอบท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินะคะต้องที่นี่เลยนะคะบรรยากาศร่มรื่นสุดๆเลยนะคะทุกคนถ้าใครมีโอกาสนะคะลองแวะมานะคะที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพราะว่าเป็นป่าโครงการเป็นป่าโกงกางนะคะที่ครบสมบูรณ์แบบแล้วก็น่าท่องเที่ยวมากเลยนะคะรอรับนักท่องเที่ยวอยู่นะคะ
ส่วนนี้นะคะก็คือลูกกงกลางนะคะใครยังไม่เคยเห็นลูกกงกลางก็รูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ